ดังนั้นภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยแนวโน้มถัดไปจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับหุ้นไทยโดยรวมนี่ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะครับอาจจะมีย่อบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเราไม่ต้องพักฐานเลยใช่ไหมฮะไปต่อได้เลยหรือเปล่าก็จริงๆในแง่ของตัวภาพตลาดหุ้นนะครับมันเหมือนขาดในแง่ของเงินใหม่นะครับที่จะเข้ามานะครับแล้วปัญหาในรอบนี้เนี่ยคือเงินของต่างประเทศเนี่ยนะครับเรียกว่าเข้าซื้อเบาลงมากนะครับสาเหตุที่นักทุนต่างชาติเนี่ยเข้าซื้อในหุ้นไทยน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่ามันเกิดจากในเรื่องของตัวค่าเงินบาทนะครับที่แข็งค่าโอ้เพียงแค่2เดือนนะครับค่าเงินบาทเนี่ยก็แข็งค่าลงมาเกือบ 10% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าโอ้ระดับราคาของหุ้นจากที่เคยเรียกว่าในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับระดับของค่าเงินบาทแถวๆ36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแล้วก็หุ้นไทยอยู่แถวๆ 1,300 เนี่ยมันถูกครับแต่พอขึ้นมาโซน 1,450 1,460 เนี่ยแล้วบาทแข็งอีก 10% เนี่ยมันเท่ากับว่าเซ็ตอินเด็กซ์เราเนี่ยไปอยู่ที่ระดับใกล้ๆ 1,600 เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้ขาดเม็ดเงินสำหรับการเข้ามานะครับในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยภาพก็ระยะสั้นเหมือนจะดูดีแต่เราคิดว่ามีความเสี่ยงครับที่อาจจะถูกเทคโปรฟิตได้สำหรับในฝั่งของหุ้นไทยแล้วก็แนวต้านที่ 1,460 น่าจะผ่านยากครับผมค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เงินบาทนี่กลายเป็นอุปสรรคไปแล้วนะคะแม้กระทั่งภาคเอกชนเองไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมาระบุด้วยเหมือนกันว่าถ้าเงินบาทขยับแข็งค่าไปเรื่อยๆแบบนี้มูลค่ารายได้จากการส่งออกเนี่ยก็ถูกกระทบกระเทือนไปด้วยตรงนี้เรามองกลุ่มนี้ยังไงบ้างอะคะก็จริงๆสัญญาณที่ส่งมาจากทางแบงก์ชาตินะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยแหมเขาก็เรียกว่ามีแรงกดดันในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับพอทางผู้ว่าแบงก์ชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ส่งสัญญาณออกมาแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ว่าแบงก์ชาติคนเดียวเนี่ยไม่สามารถเรียกว่าคอนโทรลในเรื่องของมติของกนง.ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นมุมมองหรือความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นมติของคณะกรรมการทางการเงินนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของค่าเงินบาทที่แข็งค่าสำหรับรอบนี้เนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นตัวกดดันให้กนง.เนี่ยพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยสหรัฐลดลงมาแรงเนี่ยนะครับในแง่ของตัวดอกเบี้ยไทยก็มีโอกาสนะครับที่จะลดลงตามแต่ว่าในเรื่องของการประชุมกนง.เนี่ยนะครับเราก็เดี๋ยวต้องติดตามกันอีกสักระยะหนึ่งครับผมครับช่วงนี้เราแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างฮะก็อาจจะเป็น selective buy นะครับในหุ้นรายตัวที่ราคาเนี่ยอาจจะมีสัญญาณของการฟื้นหรือถ้าจะเก็งกำไรเลยเนี่ยก็อาจจะต้องรอทะลุแนวต้านที่ระดับ 1,460 ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งกลยุทธ์แรกเนี่ยการเข้าซื้อในหุ้นที่ยังไม่ฟื้นนะครับตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวของ NIO นะครับหุ้น consumer นะครับกับราคาที่บริเวณ46เนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปที่โซนบริเวณ49ถึง50นะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเข้าซื้อเมื่อเซ็ตอินเด็กซ์ทะลุแนวต้านสำคัญ 1,460 นะครับเพราะว่าอาจจะมีโฟลว์ในแง่ของการไหลเข้ามาซื้อเก็งกำไรก็เป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่ารอให้ทะลุ1460เนี่ยเราค่อยเข้าซื้อก็จะเป็นการซื้อเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นำโดยตัวของ KTB ถ้าเป็น1460ได้ครับผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ